พอพูดถึงเส้นขนานเนี่ยนะครับก็คือเส้นที่มีความชันเท่ากันลูกนะแต่ถ้าเป็นเส้นที่ตั้งฉากกันเนี่ยความชันมันทั้งคู่เนี่ยจะคูณกันออกมาเป็นลบ1ซึ่งความชันของมันเนี่ยหาได้ด้วยสูตรว่าเดลต้า y หารเดลต้า x ซึ่งก็คือผลต่างของ y 2ตัวหารด้วยผลต่างของ x 2ตัวณจุด2จุดใดๆนั่นเองลูกความสัมพันธ์ของเส้นขนานและเส้นตั้งฉากเย้ yeah! ได้มาเที่ยวช่วงวันหยุดพักร้อนแบบนี้แฮปปี้จังเลยว่าแต่เราจะไปซื้อตั๋วตรงไหนนะเนี่ยไก่ย่างก็ผัดไม่ครับเฮ้ยมีคนอยู่ตรงนั้นนี่นาเดี๋ยวไปถามเขาดีกว่าไก่ย่างครับไก่ย่างไก่ย่างข้าวผัดสลัดขาหมูเต้าหู้เต้าหวยเก๊กหวยก็มีครับโอ้คุณลุงค่ะครับถามหน่อยได้ไหมคะว่าถ้าจะไปซื้อตั๋วรถไฟต้องไปทางไหนเหรอคะอ๋อแบบแต่ไก่ย่างข้าวผัดครับสลัดขาหมูเต้าหู้เต้าหวยเก๊กหวยก็มีนะครับไก่ย่างไม้หนึ่งแล้วกันค่ะก็คิดออกตกลงอยู่ตรงไหนคะซื้อตั๋วเดี๋ยวเดินออกไปทางซ้ายแล้วมันอยู่ตรงไหนนะข้าวเหนียวข้าวเหนียวอีห่อค่ะโอเคเลยครับเดี๋ยวเดินออกไปทางซ้ายนะครับ2ล็อกไปทางขวาอีก3ล็อกนะครับแล้วก็วนไปทางซ้ายอีก2ล็อกแล้วก็ไปทางขวาก็ทางซ้ายทางขวาอีกรอบนึงโอ้โหทำไมสถานีนี้กว้างจังเลยอะคะลำบากหน่อยครับเพราะว่ามันคอมันแห้งนะฮะถ้ากิน2อย่างไปแล้วเนี่ยไม่กินน้ำเท่าไหร่ก็ลำบากนะฮะงั้นน้ำแดงขวดหนึ่งก็ได้ค่ะโอ้ถ้างั้นก็อยู่แค่ตรงนี้เองครับเดินไปเลี้ยวซ้ายก็ถึงแล้วฮะแล้วทำไมไม่บอกทางตรงๆตั้งแต่แรกล่ะคะถ้าบอกตรงๆจะได้ขายเอ้ยไม่ใช่จะสุขภาพดีแหละครับก็อยากให้เราเนี่ยออกกำลังกายเยอะนะครับว่าแต่คุณหนูนี่จะไปที่ไหนครับเนี่ยจะไปเชียงใหม่ค่ะอ๋อไปอยากนั่งรถไฟไปเชียงใหม่ถ้าเกิดนั่งรถไฟไปบนรางที่ขนานกันแบบเนี้ยเราก็จะได้เห็นวิวสองข้างทางที่ขนานกันไปตลอดเส้นทางเลยชิลจะตายใช่ไหมล่ะที่มาพูดถึงเรื่องเส้นขนานเนี่ยนอกจากรางรถไฟที่ขนานกันนะค่ะมันยังมีเกี่ยวกับเรื่องเส้นขนานกับเส้นตั้งฉากมีความสัมพันธ์กันด้วยนะอ๋อเป็นยังไงเหรอคะอ้าวถ้ามีคำถามแล้วก็แต่ไม่เอาไก่ย่างอ๋อถ้ามีคำถามแล้วอยากหาคำตอบไปหาคำตอบในรายการวายรุ่มห้องพิเศษใส่ไข่แล้วตะกี้ที่คุณลุงบอกว่าเส้นขนานเส้นตั้งฉากมันคือยังไงเหรอคะอ้าวถ้าเกิดหนูอยากจะรู้ใช่ไหมเดี๋ยวลุงขอเปลี่ยนอุปกรณ์แป๊บนึงนะค่ะโอ้เป็นไงไฮเทคเลยค่ะพอพูดถึงเรื่องเส้นขนานกับเส้นตั้งฉากเนี่ยเรามาเจาะทีละเรื่องดีกว่าค่ะเส้นขนานเนี่ยก็คือเส้นตรงนะครับ2เส้นนะครับซึ่งมีระยะห่างเท่าๆกันเสมอพอเราพูดว่าระยะห่างเท่าๆกันเสมอแปลว่าเส้นตรง2เส้นเนี่ยมันจะไม่มีสิทธิ์ที่จะตัดกันเลยอ๋อชนกันไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ามันขนานกันค่ะนะครับซึ่งระยะห่างของมันแต่ละช่วงเนี่ยจะเท่ากันเสมอในแบบนี้ค่ะและอีกระยะห่างที่เท่ากันที่ว่าเนี่ยนะครับมันทำให้เส้นตรง2เส้นเนี่ยมีความชันเท่ากันด้วยอ๋อค่ะเรายังจำได้ว่าเนื้อหาที่เราเคยเรียนกันมาเกี่ยวกับสมการของความชันเนี่ยเราจะมีสมการความชันว่า y เท่ากับ mx บวก b หรือ c แล้วแต่โรงเรียนนะค่ะแต่ว่าไอ้ m ที่ว่าเนี่ยนะครับคือความชันที่เราจะต้องหาความชันที่ว่าเนี่ยหรือ slope นะจะหาได้จากสูตรว่าy 2ลบ y 1หารด้วย x 2ลบ x 1ค่ะหรือว่าเดลต้า y หารเดลต้า x อ๋อค่ะหรือว่า difference of y หาร difference of x อ๋อนี่พูดเป็นภาษาอังกฤษด้วยค่ะตอนเนี้ยถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าเส้น2เส้นนั้นมีความชันเท่ากันค่ะเราก็จะสามารถตอบได้ว่าเส้นตรง2เส้นนั้นเป็นเส้นตรงที่ขนาน